1,500,000 รายที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มเติมอีกเนี่ยนะคะชาวประมงเป็นหนึ่งความหวังค่ะที่รอคอยเงินเยียวยากลุ่มนี้เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะติดตามจากรายงานของคุณณัฐพลภูมิมานะคะรายงานสดจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเชิญเลยครับคุณณัฐพลครับครับหลังจากที่จะมีการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะชาวประมงนะครับในวันนี้ทีมข่าวของเราจึงลงพื้นที่พูดคุยกับชาวประมงซึ่งเปิดเผยว่าถ้าหากได้รับเงินเยียวยาตรงจุดนี้มาได้ก็จะสามารถช่วยเหลือแรงงานของภาคประมงที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวได้เป็นจำนวนมากครับกระทรวงการคลังได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูกปศุสัตว์ประมงและนาเกลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และภัยแล้งเป็นเงินรายละ 15,000 บาทโดยจะแบ่งเป็น3งวดงวดละ 5,000 บาทและจะจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือนที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ซึ่งจะสามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เพียงเท่านั้นในวันนี้ทีมข่าวของเราจึงลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพประมงในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ชาวประมงในพื้นที่เปิดเผยว่าชาวประมงถือเป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาเข้าฝั่งซึ่งการเยียวยาถือว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะสามารถนำเงินตรงส่วนนี้มาเยียวยาช่วยเหลือในส่วนของค่าอาหารให้กับลูกจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วที่เขาจะเยียวยา 5,000 ให้กับชาวประมงเราคิดว่า3เดือนเยียวยา3เดือนมันเพียงพอมั้ยถ้าถามว่าครอบครัวเขาไม่พอหรอกเพราะทั้งลูกทั้งเมียอะไรอีกอ่ะไม่พอหรอก 5,000 น่ะคนต้องมีใช้จ่ายถูกป่ะแต่ถ้าอะไรอ่ะใช้แบบประหยัดมันก็พอได้พอจ้ะก็ช่วยได้มั่งละรอบที่แล้วนี่เราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จ้ะคิดยังไงที่เราได้รับผลกระทบนะมันก็กระทบนะสำหรับมาตรการการเยียวยาครอบครัวเกษตรกรจะใช้เงินราว 135,000 ล้านบาทโดยวิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคารธกส.ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งพบว่าเป็นเกษตรกรมากกว่า10ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาก่อนหน้านี้ครับแม้ว่าจะอยากได้รับเงินเยียวยานะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงมีความกังวลว่าตัวเองนั้นไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางธกส.ซึ่งอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใดครับขอบคุณนะคะคุณณัฐพลคะในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีกลุ่มคนอีกจำนวนนึงนะคะที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์อ่ะแล้วยังไม่ได้เข้าไปขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยเพราะว่ามันมีการทบทวนสิทธิ์อยู่แค่ประมาณ3ล้านกว่าคนอันนี้จะต้องรอตรวจสอบกันด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ